ฮ้ยแม่แม่แม่ตรงนี้หรือเปล่านะครับน้องทุกคนวันนี้นะครับพี่ก็จะมาทำการตามหาสกูชี่พีนะครับที่เมื่อในคลิปก่อนเนาะที่พี่ได้ทำลงจากตึก20ชั้นน่ะย้อนย้อนย้อนโอ้ยเป็นไงอ่ะเพราะว่าห้องพี่อยู่ฝั่งนี้นะฮะหรือว่ามันจะตกตรงขอบขาวๆตรงนั้นน่ะเฮ้ยแล้วจะเอายังไงนะเนี่ยเอาแล้ววันนี้เราจะมาตามหากันนะครับด้วยเจ้านี่เลยโดรนนะฮะซึ่งพี่ไปยืมพี่เนทมาไม่ใช่ละไม่ใช่นะฮะก็พอดีว่าโดรนนี้พี่ก็ซื้อมานะครับเพื่อมาตามหาสกุชชี่พีทเลยนะคุ้มเปล่าว่าสกุชชี่พีท800กว่าแต่โดน40,000เรามาตามหาสกุชชี่กันดีกว่านะครับว่ามันจะอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าเนี่ยเนาะเนี่ยพี่ไม่รู้มันจะอยู่ที่เดิมหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันผ่านมาประมาณเกือบสัปดาห์นึงแล้วอ่ะเพราะว่าพี่กลับจังหวัดน่านไงพี่ก็ยังไม่ได้ไปเลยหวังว่าคงจะอยู่ที่เดิมนะฮะหรือว่ามันหายไปแล้วพร้อมแล้วเรามาตามหาเลยดีกว่าอ้าวแล้วประเด็นมาเล่นยังไงวะเนี่ยเฮ้ยพี่ก็สาธิตฝึกมาก่อนนะต้องเปิดตรงนี้นะฮะน้องๆแล้วก็ได้ยินเสียงปะต่อไปเราก็จะทำการเปิดรีโมทนะครับเนื่องจากว่ามีน้องๆแนะนำว่าให้พี่ดำลองมาโดนบินขึ้นไปดูนะครับเผื่อจะเจอพี่คิดว่าน่าจะเจอนะหรือเปล่าถ้ามันไม่หายไปไหนแม่มาดิอะไรแม่ไม่มาช่วยคนเดียวช่วยอะไรเดี๋ยวแม่ช่วยดูได้แล้วนะเอาหนังสือถังนี้ไหมน้องรอบสองรอบแม่นะแม่น้องอันนี้ก็จะเป็นภาพจากโดนนะฮะไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่าเห็นไหมพ่อเล่นยังไงเนี่ยอ้าวบินแล้วมันบินแล้วโอเคฮะพร้อมแล้วเราเริ่มตามหาชิ้นนี้ดีกว่าเนื่องจากว่าลมมันค่อนข้างแรงนะครับทำให้มันบังคับโดนเอาใหม่นะฮะอ้าวเออเลยฟังงั้นงงเลยโอเคฮะคิดว่าน่าจะเล่นได้แล้วนะ ready to หาพีชกันเถอะระวังนะเราต้องหมุนให้มันตรงน้องเอาละครับโอเคฮะพร้อมแล้วจะเริ่มหากันเลยนะฮะจะเจอไหมเนี่ยเอ้ยเจอดิไม่เห็นเลยนะความจริงอ่ะเฮ้ยเอาจริงดิมันไม่เห็นเลยอยู่ไหนพีทอ่ะเฮ้ยพีทหายจะแสดงว่ามันไม่ได้หล่นตรงนี้ดินี่ก็ได้เดี๋ยวลองดูเพิ่มนะครับว่าจะเป็นยังไงนะโอเคฮะเดี๋ยวเรามาลองกันใหม่นะครับว่าเป็นยังไงนะหวังว่ารอบนี้คงเจอฮะน้องไปนะฮะเนื่องจากวันนี้ลมแรงครับยาวเฮ้ยคือมันไม่มีจริงๆอ่ะเดี๋ยวพี่จะลองลดแสงดูนะครับเพราะว่าจะสูงไปเนาะเดี๋ยวพี่จะลองบินแบบมุมสูงแล้วก็กดต่ำดูนะครับเฮ้ยแม่ตรงนี้หรือเปล่าเฮ้ยนี่เหมือนจะไปเลยอ่ะ